โอ๊ตปาโมดยันไม่ใช่คนที่ไอซ์สลันยูพูดถึงแจ้งอีกฝ่ายไดเรกมาเคลียร์แล้วนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตปาโมดประธานครับให้สัมภาษณ์ระหว่างมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตไวท์เฮาส์3ยืนยันตนเองไม่ใช่คนที่ไอซ์สลันยูกล่าวถึงหลังนักร้องหนุ่มครับทวิตข้อความผ่านบน Twitter ถึงโลกโซเชียลที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงและหยาบคายแต่กลับมีคนชื่นชอบและชื่นชมพร้อมขอบคุณที่หลายคนยังคงจิ้นกับแพทณภาคุณแม่อารมณ์ดีผู้สื่อข่าวครับถามถึงเรื่องที่ไอซ์สลันยูโพสต์ตั้งข้อสงสัยที่ว่าทำไมคนถึงชื่นชอบคนที่หยาบคายหลายคนโยงว่าด่าเราหรือเปล่าโอ๊ตบอกว่าเห็นคนแท็กมาหาผมเองก็เพิ่งเห็นเมื่อวันก่อนหลังจากนั้นคุณไอซ์ก็ไดเรกต์ IG มาหาว่าเขาไม่ได้ว่าผมนะและไม่ได้อยากให้กระทบกระทั่งกันเราก็เลยตอบเข้าไปว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยและรู้ว่าไอซ์ไม่ได้ด่าเราจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรผมกับไอซ์ก็เคยเจอกันบ่อยเจอกันตามงานตามรายการต่างๆเขาก็น่ารักกับเราเสมอยังชวนเราไปเที่ยวอยู่เลยไอซ์เป็นคนเที่ยวเก่งตอนที่เห็น IG โพสต์ไปแล้วนั้นคนก็ไปโฟกัสว่าเป็นเราโอ๊ตบอกว่าต่อให้ไม่ใช่ไอซ์คนก็ด่าผมอยู่ดีผมชินแล้วพอใครพูดอะไรเกี่ยวกับคำหยาบหน้าผมจะลอยมาผมไม่ได้ใช้คำหยาบคายเพื่อด่าคนอื่นผมใช้คำหยาบคายกับเพื่อนสนิทในรายการอาจจะดูหยาบจริงแต่เวลาผมเจอพี่เจอใครผมก็มีสัมมาคารวะผมไม่เคยไปพูดจาไม่ดีใส่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวก็พูดดีซีเรียสไหมที่คนติดภาพว่าเราเป็นคนหยาบคายมันลบไม่ได้หรอกครับถ้าผมลงทวิตแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะพูดเพราะจะมีคนตามมาด่าผมอีกว่าผมปลอมเพราะมันเป็นภาพไปแล้วแต่เรารู้ดีว่าเราเป็นคนยังไงแล้วผมก็อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเวลาอยู่กับผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองแนะนำต้องมีการละเทศะอย่างผมเองเวลาอยู่กับแม่อยู่กับครอบครัวจะพูดพอมากตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยทะเลาะกับแม่เลยนะทะเลาะกันหนักสุดผมก็ร้องไห้ผมจะไม่เถียงเพราะผมเคารพแม่และรักแม่มากคิดว่าภาพลักษณ์ของตัวเองทำให้คนมองแบบนี้หรือเปล่าคิดว่ามันเป็นอาชีพดีกว่าครับเป็นเหมือนหัวโขนที่เราสวมเอาไว้แต่คนใกล้ตัวเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงต่อให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผมที่เขาพูดหยาบคายในโซเชียลเขาก็มีมุมที่ดีเสมออาจจะชอบทำบุญทำทานเป็นคนดีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนที่ด้านเดียวส่วนตัวผมอย่างที่บอกว่าไม่ซีเรียสผมชินเวลาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อไหร่ทุกคนจะมาทักหาผมว่าโดนอีกแล้ววันนี้ PR เดินมาบอกว่าจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็คิดแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรอีกไปทำอะไรมาหรือเปล่าถึงขนาดต้องเช็คทวิตเตอร์เลยมันจะทำให้เราระวังตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นไม่หยาบคายมากเกินไปในโลกโซเชียลผู้สื่อข่าวครับถามว่าหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างว่างมากเลยครับโสดสนิทแต่คนก็ยังจิ้นเรากับแพทหนักมากผมก็ยังจะตอบเหมือนเดิมกัลยาณมิตรที่ดีว่าทุกวันนี้บรรยากาศในรายการเวลาที่เราเจอกันมันสนุกมากผมกลัวว่าถ้ามันมากกว่านี้มันจะมากเกินไปเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดมันจะมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะยืนยันคำเดิมว่าผมจะดูแลทั้งแพททั้งเลสซิ่งให้ดีที่สุดจะขอเป็นลูกคนนึงหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเราก็บอกเขาว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือลูกต้องการอะไรก็ขอให้บอกเลสซิ่งอยากร้องเพลงก็มาบอกเราได้เลยพอเราทำรายการด้วยกันมันก็ผูกพันเราเป็นคนรักเด็กและซิ่งซนขนาดไหนเราก็อยู่ด้วยกับเขาได้ทั้งวันผมใจเย็นโซเชียลค่อนข้างเชียร์อยู่นะแน่นอนครับเพราะผมโสดจิ้นหนักมากโอ๊ตแพทหนักกว่านั้นมีแฮชแท็กโอ๊ตกับเลขาไปแล้วเลขาตามเราไปทุกที่จนคนจิ้นว่าทำไมสนิทกันจังกลัวว่ามันจะบานไปไหมผมไม่ได้มองว่ามันบานไปนะผมมองว่ามันกำลังน่ารักเป็นที่สนใจของคนอื่นกำลังดูซีรีส์ว่าพระเอกกับนางเอกมันจะได้กันอย่างไรเพราะฉะนั้นคนกำลังอิ่มเอมที่เราเป็นคู่จิ้นเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามอบความรู้สึกดีๆให้กันโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนบางทีแพทก็ชอบที่ไดเล็กมาว่าเสื้อตัวนี้สวยเราก็ถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรชมเฉยๆเวลาที่จิ้นกันมีสคริปต์ไหมธรรมชาติเลยครับผมเองไม่ได้คิดอะไรเกินเลยถ้าไปออกกองด้วยกันก็จะเห็นเลยว่าผมให้เกียรติแพทมากและต้องให้เกียรติลูกชายเขาด้วยทุกคนในกองก็จะเอ็นดูหลานด้วยทุกคนจะรักเลสซิ่งหมดเขาเป็นเด็กน่ารักแต่เขาเนี่ยเวลาเจอผู้หญิงไม่ได้เลยนะเวลาหงุดหงิดมาเขาจะไม่สนผมเลยแต่พอเจอเลขาหรือเด็กในกองที่เป็นผู้หญิงเขาจะเดินเข้าไปเล่นด้วยเฉยเลยวิ่งเข้าไปหาเลยและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดครับของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีครับอย่างโอ๊ตปาโมดประธานที่ได้ออกมาเคลียร์ข่าวว่าไม่ใช่คนที่ไอซ์สลันยูพูดถึงที่เป็นนักร้องหยาบคายแต่กลับมีคนชื่นชอบชื่นชมเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ